สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับนะคะเข้าสู่อาดาทอล์คค่ะกับดิฉันวิลาศิรินหางสุจินนะคะและที่นี่ค่ะสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะที่ Facebook Live แห่งนี้นั่นเองนะคะวันนี้วันอังคารที่23สิงหาคมนั่นเองค่ะแน่นอนว่าสำหรับท่านใดที่ดูอยู่นะคะก็สามารถพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์นะคะมีเรื่องอะไรที่สงสัยอยากจะให้ช่วยถามหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ยังหาคำตอบไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้ก็สามารถฝากคอมเมนต์มาได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับการวางระบบการควบคุมโรคฟื้นฟูฟาร์มสุกรแซนด์บ็อกซ์นั่นเองค่ะในปีที่ผ่านมานะคะอย่างที่เราทราบกันค่ะนอกจากจะมีโรคระบาดที่ระบาดไปทั่วโลกแล้วในพวกเรานั่นเองนะคะนั่นคือโควิด-19 ค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับสุกรนะคะไม่แพ้กันค่ะซึ่งมีหลากหลายโรคมากเลยนะคะว่าจะเป็นทั้งโรค PRRS นะคะโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร PED ค่ะโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะ FMD แล้วก็ที่ร้ายแรงที่สุดเลยนะคะนั่นคือโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือว่า ASF นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับตัวโรคนี้ค่ะกับตัว ASF เนี่ยคาดการณ์นะคะว่าจะทำให้ปริมาณสุกรในประเทศไทยของเราเนี่ยลดลงร้อยละ50เลยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสุกรขุนค่ะหรือว่าจะเป็นทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุกรนะคะได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดนะคะว่าโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยประเทศไทยของเรานะคะพบว่าสาเหตุเกิดมาจากการขนย้ายสุกรที่ติดเชื้อค่ะเข้าไปสู่ในฟาร์มที่มีการเลี้ยงสุกรแล้วนั่นเองนะคะพอเข้าไปแล้วค่ะแน่นอนเลยนะคะมันเกิดการกระจายโรคอย่างรวดเร็วค่ะและในวันนี้นะคะเราจึงมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานวิจัยในลักษณะของแซนด์บ็อกซ์นะคะเพื่อที่จะวางระบบป้องกันและก็ควบคุมโรคให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากแขกผู้มีเกียรตินะคะผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมพูดคุยกันค่ะขออนุญาตแนะนำแต่ละท่านเลยนั่นเองนะคะท่านแรกค่ะนายสัตวแพทย์บุรินทร์สรสิทธิ์สุขสกุลค่ะปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีค่ะท่านที่สองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.เดชฤทธิ์นินอุบลค่ะคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและอีกหนึ่งท่านของเรานะคะท่านผู้อำนวยการค่ะดร.สุวิทย์ชัยเกียรติยศค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือว่าสวกรเองค่ะสวัสดีแขกรับเชิญเราทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่อาดาทองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการวางระบบการควบคุมโรคนั่นเองค่ะเรื่องของการควบคุมโรคนี่เป็นอะไรที่จริงๆเราต้องวางกันแต่เนิ่นๆเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดการระบาดขึ้นมาเนี่ยมันจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนถามท่านผอ.สุวิทย์ก่อนเลยละกันนะคะเกี่ยวกับโครงการแซนด์บ็อกซ์ค่ะมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะท่านในการที่จะผลักดันนโยบายแผนพัฒนาเกษตร BCG มูลค่าสูงคะท่านครับอยากจะเรียนนี้นะครับว่าในเรื่องของตัวโรคระบาดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยสวก.เองอยู่ในกำกับท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการระบาดของโรคนะครับซึ่งรวมถึงในสุกรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในหนทางใดที่ทางสวก.เนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจนะครับซึ่งในกรณีนี้เราคิดว่าเราเริ่มมาจากการที่หน่วยงานต่างๆมาพูดคุยกันนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วว่าอาจจะต้องหาวิธีการมาตรการต่างๆเนี่ยแบบผสมผสานกันหลายวิธีนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของโรคอหิวาแอฟริกันในสุกรเนี่ยนะครับให้สำเร็จจนในเป็นที่มาของการทำแซนด์บ็อกซ์นะครับในเรื่องของโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์นะครับหรือ ASF เนี่ยในสุกรซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นการเริ่มต้นทำทดลองในพื้นที่จำกัดก่อนนะครับเพื่อที่จะบริหารจัดการปัญหาให้ได้นะครับซึ่งในกระบวนการเนี่ยเดี๋ยวทางนักวิจัยคงจะได้เล่าให้ฟังแต่ผมอยากจะเล่าเรื่องสักนิดเดียวนะครับว่าในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเรื่องการเรียนแบบธรรมชาติว่าปัจจัยไหนทำให้เกิดโรคเนี่ยมีความเสี่ยงเราก็จะควบคุมปัจจัยนั้นนะครับตั้งแต่เรื่องของการจัดหาพ่อแม่พันธุ์ที่ปลอดโรคนะครับการบริหารจัดการภายในฟาร์มการกำจัดซากนะครับการฉีดวัคซีนหรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเชื้อโรคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดเราสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงแล้วก็ลงมาตรการต่างๆเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ
ภายในพื้นที่จำกัดแคบๆก่อนซึ่งเราก็ไปทดลองในที่จังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งมีการระบาดของโรคเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการเนี่ยเรามองไปที่เรื่องของตัวมาตรการที่เราจะใส่เข้าไปในพื้นที่จำกัดแล้วหลังจากนั้นจะมีการวิเคราะห์ผลของการดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่ผมนำเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับว่ามันได้ผลมากน้อยเพียงไรซึ่งจากการประมวลผลตรงนั้นเองจะนำไปสู่เรื่องการขยายผลในพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นได้จากการทำแบบนี้แหละครับซึ่งคิดว่าเราสามารถที่จะช่วยทำให้เกษตรกรเนี่ยโดยเฉพาะเกษตรกรรายเล็กนะครับสามารถกลับมาเลี้ยงใหม่สร้างเศรษฐกิจกลับมาสู่จังหวัดราชบุรีและก็วงการเลี้ยงสุกรได้นะครับซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของ BCG แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมว่ามันมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงสุกรเนี่ยอีกหลายตัวนะครับเราหวังว่าเรื่องของแซนด์บ็อกซ์ในโลกไอวาแอฟริกันในสุกรเนี่ยนะครับจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของตัวการกลับมาเลี้ยงใหม่ของตัวเกษตรกรได้และแน่นอนที่สุดครับแซนด์บ็อกซ์ของโครงการนี้นะครับ เราจะขยายผลไปในจังหวัดอื่นๆด้วยถ้าเกิดมีความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางสวกเนี่ยสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักวิจัยเพื่อไปทำการทดลองในพื้นที่จำกัดนะครับแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุตามที่นำเรียนมาทั้งหมดครับค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกนั่นเองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับโครงการนี้เนี่ยต้องได้รับการร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานค่ะซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะท่านผอ.ค่ะทางสวกได้ร่วมผลักดันกับหน่วยงานแล้วก็เครือข่ายไหนบ้างคะครับในการทำงานของสวกนะครับ เราเนี่ยอาศัยเครือข่ายที่มีอยู่ในทุกสาขาวิชานะครับโดยเฉพาะในโครงการแซนด์บ็อกซ์ตัวนี้เราก็อาศัยหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมปศุสัตว์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแล้วก็จังหวัดราชบุรีร่วมพลังกันนะครับในการที่จะนำเอาองค์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อลงไปทดสอบในพื้นที่เลี้ยงสุกรของตัวเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีได้มีการระดมนักวิจัยในสาขาวิชาต่างๆนะครับประมาณ50คนนะครับเข้าไปมารวมตุ้มกันอยู่ในโครงการนะครับเพื่อที่จะแบ่งหน้าที่กันตามความรับผิดชอบที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเชื่อว่าการทำงานบูรณาการกันในครั้งนี้นะครับในแซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยหวังผลได้เลยนะครับว่าจะเกิดความสำเร็จขึ้นจากความเชี่ยวชาญของนักวิจัยที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาครับค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นำร่องกันบ้างดีกว่านะคะขออนุญาตเรียนถามคุณหมอบุรินทร์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของจุดเริ่มต้นเลยค่ะอะไรคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นคะจนทำให้นำมาสู่โครงการแซนด์บ็อกซ์ในครั้งนี้คะรู้สึกว่าเสียงหายนะคะคุณหมอคะคุณหมอค่ะคุณหมอต้องเปิดไมค์ด้วยค่ะอ๋อโทษทีครับโทษทีครับเปิดได้ยินไหมครับโอเคได้ยินค่ะขออนุญาตในการเล่าให้ฟังใหม่เลยค่ะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางสวกนะครับที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยในโครงการแซนด์บ็อกซ์ในการวางระบบฟื้นฟูนะครับฟาร์มสุกรที่รับผลกระทบจากโรคปากท้องเปื่อยและโรคอหิวาต้องเรียนว่าโครงการนี้นะครับที่ได้ทำการร่วมกันอย่างที่ท่านเราได้นำเกิดนำไปนะครับก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐนะครับภาคมหาลัยหรือภาคมหาลัยแล้วก็ภาคเกษตรกรนะครับซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้สร้างเป็นโมเดลต้นแบบนะครับสร้างโมเดลต้นแบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเมื่อเกิดโรคขึ้นนะครับเราต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ได้รับองค์ความรู้ที่ชัดเจนเพื่อที่นำไปต่อยอดอย่างที่ท่านผอ.ได้กล่าวนำไปเลยนะครับก่อนอื่นนะก็ต้องบอกก่อนว่าโรคที่เกิดที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยนะนอกจากโรคอหิวาแอฟริกันอหิวากรหรือ ASF เนี่ยนะครับก็ยังมีโรคปากท้องเปื่อยที่เป็นปัญหานะครับปัญหากับการเลี้ยงสุกรในบ้านเรามายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับได้มีการทำเป็นแซนด์บ็อกซ์นะในการควบคุมโรคในฟาร์มสุกรแล้วเนี่ยก็เลยถือโอกาสทำทีเดียวเลยนะครับโดยนะครับทั้งสองโรคเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันมีการแพร่กระจายนะการแพร่กระจายในประเทศไทยแล้วนะครับโดยนะครับการดำเนินการเนี่ยนะครับเราก็ได้นำองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะ
ระบบความพาร์ทเมนต์ก็ดีนะครับระบบการเฝ้าระวังโรคก็ดีนะครับเอาตัวเครื่องไม้เครื่องมือเป็นวัคซีนก็ดีหรือยาฆ่าเชื้อก็ดีมาประสานร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความการควบคุมและการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพนะครับในการดําเนินการนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อดีนะครับข้อดีที่ทำไมถึงต้องมาการดำเนินการในส่วนของการดำเนินการในจังหวัดราชบุรีต้องยอมรับว่าราชบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรนะครับมากที่สุดในประเทศไทยถ้าเกิดพูดง่ายๆคือเป็นเมืองหลวงของการเลี้ยงหมูของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการในการทำโมเดลเกิดขึ้นในราชบุรีเนี่ยถ้าเกิดว่าโมเดลที่กำลังดำเนินการเนี่ยนะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่ารูปแบบหรือทุกอย่างที่เราได้ประสานความคิดวิเคราะห์ลงไปเนี่ยมันจะนำไปใช้ให้เกิดกับในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงที่ไม่หนาแน่นเหมือนกับในจังหวัดราชบุรีได้นะครับข้อดีก็คือการผลิตของราชบุรีก็คือหนึ่งนะครับมีการผลิตสุกรจำนวนมากอยู่ในระดับอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยีระดับสูงนะครับในการเลี้ยงนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงการแบ่งแยกพื้นที่อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีสุกรในผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยรวมกลุ่มก็อย่างที่ได้กล่าวนำในทีแรกนะครับว่างานนี้ถ้าไม่มีสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติมาร่วมดำเนินการเนี่ยก็คงจะดำเนินการได้ไม่สำเร็จนะครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกอันนึงก็คือมีโรงฆ่าและโรงผลิตอาหารซึ่งครบวงจรในการเลี้ยงสุกรของสองจังหวัดราชบุรีนะครับข้อเสียก็มีเช่นกันข้อเสียเนี่ยนะครับนะก็ถ้ามีพื้นที่มีสุกรในพื้นที่มากนะครับก็ต้องมีการชำแหละหมูตายนะครับซึ่งออกจากฟาร์มนะครับอันนี้ก็ชัดเจนเพราะว่าถ้ามีหมูเยอะก็ต้องมีตัวตายเยอะนะครับแล้วข้อสำคัญอีกอันนึงก็คือจำนวนแม่พันธุ์ในจังหวัดราชบุรีเราไม่เพียงพอต่อการผลิตลูกเพื่อเลี้ยงภายในจังหวัดจำเป็นต้องมีการซื้อลูกหมูจากต่างถิ่นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นพอมีการซื้อลูกหมูจากต่างถิ่นเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มีการพาโรคเข้ามาด้วยอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่จะของจังหวัดราชบุรีเรานะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าดูจังหวัดพื้นที่เนี่ยนะจังหวัดราชบุรีนะครับนะว่าสามารถดำเนินการนะครับควบคุมโรคตามโมเดลเนี่ยที่ได้ดำเนินการเนี่ยนะครับในส่วนรายละเอียดของขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวจะแสดงให้ดูทีนึงในขั้นต่อไปนะครับอันนี้นะครับเรียนเชิญต่อเลยค่ะก็พื้นที่นะครับพื้นที่ราชบุรีเนี่ยนะครับมีอำเภอที่มีการเลี้ยงสุกรเยอะๆนะครับในพื้นที่เราก็จะมีอำเภอโพธารามนะครับอำเภอปักท่ออำเภอเมืองอำเภอบางแพแล้วก็อำเภอจอมบึงนะครับเป็นหลักในส่วนการเลี้ยงนะครับแล้วก็ต่อไปเลยครับสไลด์นะครับอันนี้มาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจะทำแซนด์บ็อกซ์ของราชบุรีนะครับหลักการก็คือนำองค์ความรู้นะครับในการควบคุมโรคเพื่อที่จะฟื้นฟูความสุกรที่รับผลกระทบจากโรคปากเท้าเปื่อยและโรคอหิวาแอฟริกันสุกรเนี่ยนะเพื่อกลับให้สามารถกลับมาเลี้ยงได้ใหม่นะครับโดยจะสร้างเป็นโมเดลนะครับจะสร้างเป็นโมเดลในการจัดตั้งคอพาร์ทเมนต์ของการเลี้ยงสุกรนะครับให้สุกรมีการปลอดโรคนะครับแล้วก็จะมีการประยุกต์ใช้นะครับชุดทดสอบนะชุดทดสอบเนี่ยก็จะเป็นชุดทดสอบไม่ว่าจะเป็นชุดทดสอบเรื่องการตรวจโรคปากและเท้าเปื่อยหรือโรคอหิวาก็ตามนะครับเพื่อที่จะทำมาทำการควบคุมป้องกันโรคนะครับแล้วก็จัดทำฐานระบบนะครับเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมของโรคทั้งโรคอหิวาและโรคปากเท้าเปื่อยนะครับเพื่อที่จะวางแผนการควบคุมพื้นที่ในอนาคตและสุดท้ายนะก็จะพัฒนาระบบการจัดการเฝ้าระวังการชันสูตรการควบคุมการป้องกันโรคระบาดโดยใช้ระบบคอมพาร์ทเมนต์นะครับซึ่งคอมพาร์ทเมนต์เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของการควบคุมโรคทั้งในต่างอารยประเทศทั่วไปแล้วนะครับณปัจจุบันนี้นะครับโดยการดำเนินการเนี่ยนะครับ
ก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนนะครับแบ่งเป็นขั้นตอนก็จะมีประมาณ7ขั้น8ขั้นตอนหลักนะครับ8ขั้นตอนหลักนะครับก็จะเริ่มจากนะครับเริ่มจากการสำรวจจำนวนสุกรในจังหวัดราชบุรีนะครับเนื่องจากที่ได้กล่าวนำมานะครับว่าเมื่อเกิดโรคขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะโรคอหิวาแอฟริกันสุกรเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ดีนะครับจำนวนตัดป่วยสัตว์ตายก็ดีนะครับการดำเนินการเนี่ยจำนวนที่แท้จริงนะฮะจำนวนตัดที่แท้จริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เพราะงั้นที่เราได้รับรู้ทั่วกันว่ามีจำนวนสัตว์หายไป40บ้าง50บ้าง60 30อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับแต่จำนวนสัตว์ที่แท้จริงเนี่ยไม่รู้เพราะงั้นกระบวนการในการสำรวจเนี่ยครั้งนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งของจังหวัดราชบุรีร่วมกับผู้ค้าเวชภัณฑ์จังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อสำรวจฟาร์มโดยการเข้าไปสำรวจหลายฟาร์มเลยนะครับเพื่อที่จะดำเนินการนะครับเมื่อเข้าไปสำรวจในหลายฟาร์มแล้วเนี่ยขั้นต่อมาก็คือจะมีการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคปากเท้าเปื่อยและโรคอหิวาอธิการสุกรนะครับอันนี้ก็หลังจากที่สำรวจแล้วว่ามีจำนวนสุกรเท่าไหร่ก็จะมีการลงไปเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลคือมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีการป่วยมีการเสียหายจากโรคมากน้อยขนาดไหนมีการเก็บพิกัดทางภูมิศาสตร์มีการจัดเก็บข้อมูลการระบาดโรคการเสียหายเกิดจากโรคระบาดต่างๆเนี่ยนะเพื่อที่ให้มาเป็นข้อมูลในการวางแผนนะครับแล้วก็จะมีการเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเก็บตัวอย่างผ่านห้องปฏิบัติการก็คือการเก็บตัวอย่างจากฟาร์มต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะมาดูถึงสายพันธุ์นะครับดูถึงความเปลี่ยนแปลงของเชื้อของเชื้ออหิวาอฟริกาและเชื้อปากเท้าเปื่อยเพื่อที่จะดูว่ามันมีพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมการป้องกันอย่างไรหรือไม่นะครับเมื่อดำเนินงานการแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่3คือกำหนดนะครับกำหนดขอบเขตพื้นที่นำร่องนะครับนะโดยในพื้นที่นำร่องที่เราได้ควบคุมได้กำหนดไว้เนี่ยในเบื้องต้นก็จะเอาเป็นพื้นที่ในอำเภอปากช่องไม่ใช่ตัวเดียวปากท่อครับอำเภอปากท่อเนื่องจากในอำเภอปากท่อเนี่ยจะมีทั้งพื้นที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่เป็นอุตสาหกรรมแล้วก็มีกลุ่มรายย่อยโดยเป้าหมายที่เราได้ดำเนินการเลือกเนี่ยนะฮะก็จะเป็น2ฟาร์มที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มรายย่อยที่มีรวมตัวกันของรายย่อยอย่าง4 5ฟาร์มรวมกันเพื่อที่จะเป็นโมเดลออกมาเพื่อจะให้สามารถนำไปใช้ในอนาคตนะครับเมื่อดำเนินการเลือกพื้นที่ได้แล้วเนี่ยก็จะมีการวางระบบควบคุมนะครับการวางระบบควบคุมเนี่ยเราก็จะดำเนินการโดยการประมวลนะประมวลองค์ความรู้จัดประชุมเพื่อประมวลองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนะเพื่อที่จะวางกฎเกณฑ์ต่างๆเมื่อเราได้หลักเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการก็ดีเกษตรกรก็ดีผู้ประกอบการต่างๆทุกภาคส่วนเพื่อที่จะวางแผนหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วก็นำไปสู่การจัดตั้งเป็นคอมพาร์ทเมนต์เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่างๆนะครับแล้วเมื่อดำเนินการแล้วเนี่ยนะครับก็จะจัดตั้งเมื่อวางแผนเสร็จก็จะดำเนินการจัดตั้งเป็นคอมพาร์ทเมนต์นะครับเกิดขึ้นนะครับโดยจะมีการวางระบบควบคุมป้องกันทางชีวภาพหรือที่เรียกว่า bio security นะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้นำไปใช้ดูว่ามันจะสามารถป้องกันควบคุมโรคได้หรือไม่นะครับรวมถึงการผลิตนะทั้งวัคซีนนะแล้วก็ตัวชุดทดสอบโรคมาเพื่อที่จะมาเฝ้าระวังโรคในพื้นที่นะครับแล้วก็พอดำเนินการทั้งหมดที่ผ่านมาพร้อมแล้วเนี่ยก็จะก่อนเข้าสู่กระบวนการการทดแทนฝูงสุกรใหม่ในฟาร์มที่เกิดโรคนะครับก่อนจะนำเข้าสุกรเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการการทำลายเชื้อนะครับพอกระบวนการเชื้อต่างๆก็จะเป็นองค์ความรู้ที่เราดำเนินการขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดูว่าวิธีการเนี่ยเราจะเลือกโดยเอาฟาร์มที่เคยเกิดปัญหานะฟาร์มที่เคยเกิดปัญหาการมีเกิดปัญหาของโรคระบาดชนิดอหิวาแอฟริกันสุกรเนี่ยมีตัดป่วยสัตว์ตายนะครับพอเราดำเนินการเข้าไปทำลายเชื้อปรับปรุงระบบการควบคุมป้องกันโรคแล้วก็จะนำสุกรเข้าเลี้ยงนะเมื่อนำสุกรเข้าเลี้ยงเนี่ยโดยสุกรนั้นก็ได้รับการตรวจแล้วว่าไม่มีเชื้อเนี่ยจะสามารถเข้าไปทดแทนฝูงเก่าที่เคยสูญเสียได้หรือไม่นะครับเมื่อดำเนินการแล้วเนี่ย
นะครับสามารถดำเนินการทดแทนเลี้ยงแล้วใหม่เนี่ยก็จะมีเป็นงานเสริมนะเป็นงานเสริมอีก2อย่างก็คือเกี่ยวกับการจัดตั้งเซ็นทรัลไลซ์แล็บกับการประยุกต์ระบบ e-movement กับ e-surveillance ในพื้นที่2กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมเพื่อที่คอยเซอร์เวย์คอยเฝ้าระวังโรคในพื้นที่นะครับเกี่ยวกับโรคที่จะอุบัติใหม่ในพื้นที่รวมถึงนะครับการที่มีการเอาสัตว์จากต่างพื้นที่เข้ามาเนี่ยมันจะนำโรคเข้ามาใหม่อีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่จะดำเนินการในโครงงานวิจัยทั้งหมดที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดดำเนินการครบองค์ประกอบเนี่ยก็สามารถสรุปได้ว่าแซนด์บ็อกซ์ของจังหวัดราชบุรีเราจะสามารถที่จะควบคุมป้องกันโรคไอวีวาแอฟริกาตะกอนและโรคปากท้องเปื่อยได้หรือไม่อันนี้ก็จะเป็นแผนงานที่ได้วางไว้ครับค่ะในเรื่องในการวางแผนงานที่ครอบคลุมทุกด้านเลยนั่นเองนะคะเอาล่ะในเรื่องของการดำเนินงานเราได้ฟังมาไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาฟังถึงสถานการณ์ค่ะในเรื่องของการเลี้ยงสุกรในปีที่ผ่านมาค่ะขออนุญาตถามดร.เดชฤทธิ์ค่ะว่าสถานการณ์โดยรวมค่ะการเลี้ยงสุกรในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะครับผมครับก็ต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าพอดีว่าวันนี้ผมมาแทนทางคุณนิพัฒน์เนื้อนิ่มซึ่งเป็นนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรีนะแต่ว่าคือผมเป็นหนึ่งในทีมงานที่ได้ทำงานคู่กันในโครงการแซนด์บ็อกซ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ในพื้นที่ก็กันค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าเราได้เห็นภาพอะไรที่มากพอสมควรเหมือนกันในแง่ของการเกิดโรคอะไรต่างๆนะครับก่อนอื่นอย่างแรกก็ต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาคือไม่ใช่ว่าปีที่แล้วหรือว่าปีไหนเราเจอโรคทุกโรคนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณ10ถึง20ปีเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าทั่วโลกมันมีโรคเค้าเรียกว่าโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับอย่างเช่นโรคPERS หรือว่า PIS เมื่อสักเกือบ20กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผ่านมา10ปีเจอเลือกพอไซEndemic diarrhea แล้วก็ส่วนของโรคปากกระเท้าเปื่อยนะเพียงแต่มันคือมันไม่ใช่ว่าปีเดียวเราเจอทุกโรคเพียงแต่ว่าสถานการณ์ช่วงแรกเนี่ยอย่างเช่นโรคเพิร์สเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วพอเจอปุ๊บขึ้นมาก็มีความสูญเสียนิดนึงนะครับแล้วก็พอผ่านไปสักปีนึงก็สถานการณ์ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติเนื่องจากเรามีองค์ความรู้ที่ดีขึ้นสภาวะโรคที่ค่อนข้างจะเบาบางลงนะครับถ้าพูดถึงในปัจจุบันนี้แล้วสถานการณ์เมื่อปีในช่วงกว่าปีที่ผ่านมาโรคหลายๆโรคเนี่ยถือว่าค่อนข้างเงียบไปจากบ้านเราค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโรคท้องร่วงรื้อรังเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นมีเคสต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับโรคเพิร์สก็ถือว่าน้อยนะครับก็เหมือนกับเป็นโรคประจำถิ่นธรรมดาเหมือนคนเราที่เป็นโรคไข้หวัดมีเป็นอะไรธรรมดาซึ่งก็รักษาตามอาการรักษาอะไรไปการป้องกันควบคุมโรคก็คือลักษณะของโรคไม่ว่าจะเป็นการใช้วางระบบ biosecurity หรือว่าวัคซีนที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องยอมรับอีกอย่างนึงว่าโรคพวกนี้มันไม่ใช่อยู่ในประเทศเราประเทศเดียวแต่ว่ามันอุบัติขึ้นไม่ว่าจะเป็นจีนทางฝั่งยุโรปทางฝั่งอเมริกาแล้วก็โชคร้ายถ้าเกิดเรามีการนำข้าวหมูขึ้นเข้ามาเนื่องจากว่ามันต้องมีการปรับปรุงสายพันธุ์พัฒนาพันธุกรรมซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ขึ้นมาซึ่งก็เป็นไปได้ว่าของพวกนี้เองมีการปนเปื้อนขึ้นมาซึ่งมันยากต่อการตรวจนะครับส่วนในช่วงขวบปีที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเราเจอปัญหาเรื่องของโรค ASF อยู่ในระดับหนึ่งนะครับไม่นับโรคปากกระเท้าเปื่อยซึ่งเราเจอปัญหาตรงส่วนนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่ต้องยอมรับอย่างว่าในวงการการเลี้ยงสุกรของทางประเทศไทยเนี่ยก็ความจริงโรคASF เนี่ยเป็นโรคที่เกิดมาค่อนข้างเกือบจะ100ปีแล้วแต่ว่ามันอยู่ในประเทศแถวประเทศทวีปแอฟริกาเป็นหลักนะครับเพียงแต่มันเริ่มเข้ามาในประเทศโซนของยุโรปประมาณปี2007นะครับหรือว่าประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าพอประมาณปี2018หรือประมาณ4ปีที่แล้วก็เริ่มเห็นเหตุการณ์ของการแพร่ระบาดเข้ามาอย่างรวดเร็วที่เมืองจีนนะครับก็ทำให้ประเทศจีนเนี่ยมี
ความเสียหายจากโรคนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ลามลงมาถึงเวียดนามไทยเราถือว่าด้วยการทำงานอย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพวกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติหรือทางกรมบริษัทเราสามารถที่จะป้องกันโรคนี้ไม่ให้เข้าบ้านเราอยู่ได้ประมาณ2ปีกว่าๆด้วยซ้ำก็ถือว่าค่อนข้างเก่งในขณะที่ส่วนของทางประเทศอื่นเนี่ยมีแพร่ระบาดกันถือว่าค่อนข้างหนักแต่ว่าในช่วง2ปีที่เรากันได้นี่ก็คือว่าเราไม่ใช่ว่าไม่เคยเหตุการณ์ก็มีเหตุการณ์เพียงหรือว่ามีการจัดการแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างเร็วมีการทำในมาตรการที่เขาเรียกว่าเป็นสแตมป์เอาออกไปมีการทำลายออกไปทำให้มันไม่มีการลุกลามเพียงแต่ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์อยู่หลายอย่างที่ทำให้เกิดมีการเคลื่อนย้ายมีการอะไรขึ้นมาจากภายนอกประเทศขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้มีการเพิ่มการระบาดของโรค ASF อยู่มากขึ้นอยู่ในระดับหนึ่งจนทำให้โดยลักษณะเมื่อปีที่แล้วนะทำให้จำนวนแม่หมูแม่สุกรของประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างลดจำนวนลงไปนะครับครับก็ครับผมค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือสำหรับการแพร่ระบาดเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นคือการขนย้ายด้วยใช่ไหมคะมันเลยทำให้แบบว่าการแพร่ระบาดค่อนข้างรวดเร็วเพราะว่าเหมือนเราเอาเชื้อโรคเนี่ยย้ายไปเจอกับที่ไม่มีเชื้อโรคมันก็เลยยิ่งแบบรวดเร็วขยายกระจายกันไปทั่วเลยใช่ครับส่วนหนึ่งที่ผมบอกก็คือพอเรารู้เนี่ยเราค่อนข้างตกใจแล้วก็มันก็คือเราต้องทำความเข้าใจอยู่อย่างว่าลักษณะของการเลี้ยงบางทีเขาเจออะไรใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ต้องเอาออกจากฟาร์มให้เร็วที่สุดคำว่าเอาออกจากฟาร์มก็ไม่ว่าจะเป็นเอาไปฝังเอาไปทำลายเอาไปอะไรนี่เพียงแต่ต้องเอาออกจากพื้นที่การเลี้ยงให้ไวที่สุดซึ่งตรงนั้นเองมันก็เป็นจุดโหวจุดหนึ่งที่ทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคได้ค่อนข้างเร็วก็ถือว่าไปไกลก็ดูอย่างประเด็นหลักๆของทางประเทศจีนที่มีเกิดเหตุการณ์2เคสขึ้นมาภายในระยะเวลา1วันนะ2เคสเนี่ยห่างกันประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตรนะครับห่างกันซึ่งตรงนั้นก็บ่งบอกได้ชัดว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ของรถมากกว่าของคนนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ต้องยอมรับว่าตรงนั้นมีความตกใจลักษณะขององค์ความรู้เรื่องของการจัดการโรคระบาดในแต่ละตัวเนี่ยมีความต่างกันอย่างเช่นอย่างแต่ก่อนถ้าเกิดเราเจอโรคเพิร์สหรือโรคท้องร่วงท้องเสียเนี่ยการทัดทิ้งตรงนั้นก็เพื่อให้มีการทำลายเชื้อออกจากฟาร์มให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดทำให้ฟาร์มปลอดภัยแล้วก็มันไม่เกิดการแพร่กระจายไปที่ส่วนอื่นนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นจากโรคอื่นๆที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าโรคตรงส่วนนี้เนื่องจากองค์ความรู้ยังไม่พอเพราะว่ามันเป็นโรคที่อุบัติเกิดขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วมากจริงๆอย่างแล้วก็มันเป็นโรคที่มีการแพร่กระจายที่ต่างจากโซนอื่นของทางโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นการแพร่ระบาดของโรคนี้ในโซนของประเทศทางยุโรปเนี่ยจะเกิดจากพาหะที่เป็นหมูป่าเป็นหลักซึ่งการเคลื่อนที่ของหมูป่าเนี่ยมันไปช้านะครับแต่พอมาเจอในบ้านเรามันมีการเคลื่อนที่โดยรถยนต์แล้วก็ความตกใจมันเลยทำให้โรคตรงนั้นไปค่อนข้างเร็วซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทางกรมบริษัททางหน่วยงานอย่างเช่นปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีเมื่อเห็นตรงส่วนนี้ก็เลยมีการควบคุมการเคลื่อนย้ายแต่ก็ให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยตรงส่วนนั้นขึ้นมาทำให้ตัวเลยตอนนี้สภาวะของโลกในค่อนข้างเงียบนะครับครับผมค่ะถ้ามีการควบคุมการเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้การระบาดเนี่ยชะลอลงมาแต่อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะอย่างที่ได้ฟังกันมานะก็คือเรื่องขององค์ความรู้ถ้าเกิดตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสุกรเนี่ยได้ทราบเห็นว่าอาการแบบนี้เนี่ยน่าจะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วนะแล้วก็มีการแบบว่าป้องกันกันไว้ก่อนก็อาจจะไม่การแพร่กระจายเนี่ยลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะและรวมไปถึงค่ะต้องถามท่านดร.เด็ดด้วยนิดนึงค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแซนด์บ็อกซ์ในครั้งนี้ด้วยคะคืออย่างแรกก็คือว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นมาแล้วก็พอดีว่าผมค่อนข้างทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางผู้เลี้ยงสุกรแล้วก็พอทางเราก็เริ่มเห็นปัญหาแล้วก็อย่างที่ผมว่าก็คืออย่างแรกคือเราขาดองค์ความรู้แล้วก็องค์ความรู้ที่เราได้เนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างจาก
จากชาติอื่นที่เขาได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นองค์ประกอบเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็ต้องยอมรับว่าอย่างโครงการเนี่ยมันเป็นการทำงานใกล้ๆชิดของอย่างน้อยคือ3ถึง4ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นของทางกรมปศุสัตว์เองโดยทางตัวแทนและทางท่านปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีแล้วก็ทางสมาคมผู้เลี้ยงนะครับแล้วก็ทางผมเองซึ่งเป็นนักวิจัยของทางคณะสัตวแพทย์จุฬาแล้วก็เราเองเราก็ได้เนื่องจากเรามีการขอทุนแล้วก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนทางด้านการวิจัยจากทางสวก.จะค่อนข้างเป็นประจำเนื่องจากว่าเราก็ทำงานวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสพูดคุยทานข้าวแล้วก็เขาเรียกว่าพูดคุยชี้แจงปัญหากันทั้ง 3-4 ภาคส่วนนะแล้วประกอบกันทางท่านปศจ.จังหวัดราชบุรีก็ได้ชี้แจงว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเขามีโครงการเขาเรียกว่าเป็นBCG โมเดลขึ้นมาก็เลยอยากที่จะชวนเรา 3-4 พาร์ทีเนี่ย 3-4 ภาคส่วนเนี่ยเรามาทำงานด้วยกันเพื่อฟื้นฟูสภาวะการเลี้ยงเนื่องจากต้องยอมรับอยู่อย่างว่าเราเองเนี่ยเราสามารถทำงานได้เพียงแต่ว่าทำงานอย่างเช่นคือผมบอกว่าลักษณะของการทำงานต่อไปอยากให้ทำงานลักษณะเป็น data driven ก็คือใช้การทำงานจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเราก็เริ่มสะสมองค์ความรู้ทุกส่วนนั้นเองนะครับเพียงแต่ว่ามันทำงานไปมีข้อมูลตรงนี้เองเพียงแต่ว่าสิ่งที่ขาดคือองค์ความรู้เชิงลึกซึ่งองค์ความรู้เชิงลึกตรงส่วนนี้มันต้องใช้ในส่วนของเงินทุนวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยได้คุยกันสามภาคส่วนก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการจับมือร่วมกันนะครับคืออย่างน้อยตั้งเป้าว่าตอนนี้เองเราต้องขาดองค์ความรู้อะไรเกี่ยวกับทางการป้องกันโรคอัฟกันสวายฟีเวอร์แล้วก็โรคปากและเท้าเปื่อยแล้วเราต้องการเพิ่มพูนตรงส่วนไหนเราขาดตรงไหนมีขาดตรงไหนมีเกินตรงไหนมีเพิ่มเพื่อสุดท้ายแล้วมันจะได้เป็นโมเดลสำหรับประเทศขึ้นมาครับผมก็เลยเป็นการเขียนโครงการขึ้นมาครับผมค่ะจากที่เราได้คุยกันนะคะว่าสำหรับพื้นที่นำร่องเนี่ยนั่นก็คือจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะว่าท่านคุณหมอบุรีก็ได้บอกเราไปแล้วว่ามีขั้นตอนการดำเนินการยังไงบ้างค่ะขออนุญาตเดินถามนิดนึงค่ะว่าสำหรับอย่างตอนนี้เราได้ให้องค์ความรู้ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วและในอนาคตล่ะคะเราจะสามารถให้ความรู้เหล่านี้เนี่ยกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆเนี่ยได้เนี่ยจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะคุณหมอคะคุณหมอเปิดไมค์ด้วยค่ะครับในส่วนของการวางระบบควบคุมโรคในฟาร์มสุกรที่เรียกว่าราชบุรีแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับในตัวของการดำเนินการในจังหวัดราชบุรีเองนะครับเราก็ได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับประมาณ1ปีเพื่อที่ให้รูปแบบนะการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพในการที่จะต่อสู้กับโรคอหิวาแอฟริกันสุกรนะครับรวมถึงโรคปากและเท้าเปื่อยที่เป็นปัญหามานะครับในอดีตนะครับพอเราได้โมเดลนี้แล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ได้ผมได้กล่าวนำไปเราทำอันนี้เป็นกึ่งการทดลองอันนี้ต้องเรียนให้เข้าใจว่าเราเป็นกึ่งการทดลองเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับไม่ต้องมองย้อนกลับไปมองไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆในวงการสุกรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ในคณะต่างๆตามคณะสัตวแพทย์ก็ดีนะครับบริษัทผู้ขายเวชภัณฑ์ยางต่างเนี่ยเขาก็จะมีองค์ความรู้ซึ่งลงมาดำเนินการให้กับเกษตรกรเนี่ยอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่การรูปแบบการจัดการที่แต่ละมหาลัยก็ดีแต่ละบริษัทที่มาเซอร์วิสให้กับเกษตรกรเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยแล้วแต่ว่าองค์ความรู้ใครจะได้รับองค์ความรู้ที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการการดำเนินการวางระบบควบคุมในจังหวัดราชบุรีเราเนี่ยเมื่อดำเนินการได้ออกมาเป็นรูปแบบแล้วเนี่ยก็จะมีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆนะจากอันนี้เราประสานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้มีการติดต่อกับทางมหาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อที่จะเอาองค์ความรู้ของทางมหาลัยเนี่ยเข้ามาเสริมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงซึ่งอาจจะไม่อยู่ในตัวโครงการวิจัยนี้แต่อาจจะได้มีการติดต่อเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้รวมถึงอย่างที่ผมได้เกิดนำมาว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรของราชบุรีเนี่ยมีค่อนข้างมีความเข้มแข็งนะครับก็ได้เชิญผู้ประกอบการค้าเวชภัณฑ์สำหรับสุกรเนี่ยเข้ามาร่วมมือนะพอเข้ามาร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็จะได้นำองค์ความรู้เหล่านั้นมาใส่อยู่ในโครงการวิจัยนี้นะครับ
เมื่อดําเนินการแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะกลับผลที่ได้มาเนี่ยมันสามารถที่จะมาใช้งานได้จริงในพื้นที่ปุ๊บอันนี้แหละก็จะขยายวงออกไปแล้วนะครับซึ่งแต่ผมได้คุยกับทีมงานวิจัยเนี่ยว่าไอ้2ฟาร์มขนาดใหญ่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่กับ1กลุ่มเกษตรกร5รายเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงตัวแทนนะตัวแทนของทั้งกลุ่มถ้าเกิดว่าทำสำเร็จเนี่ยในเฟสหน้าอาจจะลงในพื้นที่ภาคกลางนะภาคกลางคือเขาเรียกว่ากลุ่มภาคกลางที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่นนะครับก็ได้แก่จังหวัดราชบุรีก็ดีนะครับจังหวัดสุพรรณจังหวัดกาญจังหวัดเพชรบุรีที่มีสุกรหนาแน่นเนี่ยก็จะมีการขยายเพื่อที่จะให้เห็นผลว่าการเลี้ยงสุกรในรูปแบบที่เราได้ทำโมเดลขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะดำเนินการได้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายใหญ่ก็ดีเกษตรกรรายย่อยก็ดีนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลประโยชน์ดังนั้นผมมองว่าเกษตรกรเนี่ยจะเป็นผู้รับอะไรองค์ความรู้จากหน่วยงานที่มีหลายหน่วยที่พยายามจะดูแลเนี่ยมันก็จะมีความรู้ซึ่งกระจัดกระจายไปเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมความรู้เข้ามาเพื่อที่จะให้เป็นองค์ความรู้รวมของภาคส่วนของการเลี้ยงของประเทศจริงๆอันนี้ก็คิดว่าณเนี่ยโครงการเราเริ่มไปแล้วเนี่ยตั้งแต่พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็มาจะได้ครึ่งทางแล้วนะครับมาได้ครึ่งทางเนี่ยก็รออีกครึ่งทางนะครับก็คิดว่าเมษาหน้าคิดว่าน่าจะสรุปผลได้ว่าโครงการเนี้ยมันสามารถที่จะหรือฟื้นกลับมาได้จริงหรือไม่นะครับว่าถ้าเกิดว่าทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเกษตรกรทั้งรายเล็กรายใหญ่สามารถกลับมาเลี้ยงสุกรได้อย่างมั่นใจนะครับมีความมั่นใจว่าสามารถเลี้ยงสุกรแล้วสามารถสร้างอาชีพได้อย่างมั่นคงเนี่ยก็จะทำให้ภาวะสุกรราคาสุกรที่มีราคาค่อนข้างจะตึงตัวณอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันสามารถที่จะมีราคาที่อ่อนตัวลงมาเพื่อที่ให้ประชาชนที่รับประทานเนื้อสุกรได้รับผลกระทบน้อยลงอันนี้ก็ต้องขอระยะเวลาในการรวบรวมองค์ความรู้แล้วก็การดำเนินการอีกระยะหนึ่งนะครับอันนี้ครับผมค่ะอย่างที่ท่านบอกเองนะคะเรื่องขององค์ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดตัวเกษตรกรผู้ที่เพาะเลี้ยงโดยตรงเองเนี่ยทราบแล้วนะคะว่าวิธีการป้องกันวิธีการสังเกตค่ะว่าถ้าเกิดสุกรมีอาการแบบนี้แปลว่าคาดการน่าจะเป็นโรคอะไรและจะมีวิธีการป้องกันยังไงหรือว่าจะนำสุกรของตัวเราเนี่ยไปฉีดวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันโรคต่างๆได้อย่างไรบ้างเองนะคะแล้วก็ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในแถบเอเชียหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีวิธีการที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขที่แตกต่างกันออกไปจากแต่ละพื้นที่เองนะคะต้องเรียนถามท่านดร.เดชฤทธิ์นิดนึงค่ะว่าในอนาคตค่ะอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรค่ะมีแนวโน้มจะไปในทิศทางไหนคะแล้วก็ควรมีแนวทางในการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสุกรอย่างไรบ้างคะจากมุมมองของท่านดร.เองค่ะคือด้วยรวบช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาต้องยอมรับอยู่อย่างว่าคืออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเนี่ยค่อนข้างนำหน้าในแถบทวีปนี้ซาวิสเอเชียหรือว่าแม้กระทั่งนำหน้ากว่าจีนแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าโอเคว่าพื้นที่การเลี้ยงเราค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามหรือจีนแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาจีนเวียดนามก็เจอปัญหาเยอะเขาเลยได้ในส่วนของการเขาคือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของการผลิตเนี่ยถ้าเกิดมีเงินมันค่อนข้างง่ายซื้อพื้นที่ใหม่ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาใหม่ซื้อพันธุ์หมูมาใหม่ก็ปรับสามารถเชนได้เลยเพียงแต่บ้านเราเนี่ยมันมีวิวัฒนาการการเลี้ยงที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อยากแบ่งเป็น2อย่างก็คือ1แล้วก็คือลักษณะของฟาร์มที่จะขึ้นใหม่แน่นอนว่ามันก็ต้องมีรูปแบบของการขึ้นฟาร์มรูปแบบใหม่มีเทคโนโลยีการผลิตคำว่าเทคโนโลยีการผลิตก็คือไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีโรงเรือนเทคโนโลยีพันธุ์หมูเทคโนโลยีอะไรใหม่เนี่ยก็ต้องมีการนําเข้ามาซึ่งก็ต้องไปตรงส่วนนั้นแล้วก็ในเรื่องของการวางระบบความปลอดภัยทางชีวภาพแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างที่นําเรียนก็คือว่าคือบ้านเราเนี่ยมันมีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมมาในระดับหนึ่งแล้วซึ่งกลุ่มนี้เองซึ่งเราไม่สามารถทิ้งได้นะครับกลุ่มนี้เองจะมีปัญหาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนแล้วก็ไม่อยากเคลื่อนที่ในการย้ายที่ใหม่เนื่องจากพอย้ายขึ้นไปการทำการผลิตที่ใหม่เนี่ยมันเป็นปัญหาของเงินทุนค่อนข้างสูงการ
เป็นเรื่องของคนดูแลเรื่องของไอเรื่องของเจ้าของอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงเนี่ยพอเราได้โจทย์แล้วว่าการเลี้ยงรุ่นใหม่มันจะต้องเป็นยังไงก็คือออกไปเลี้ยงข้างนอกใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ Bell Security ที่ค่อนข้างเข้มก็นะฮะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นผู้เลี้ยงเดิมอยู่แล้วต้องการเลี้ยงในสถานที่เดิมเนี่ยโครงการแซนด์บ็อกซ์ก็จะเป็นการตอบโจทย์เพียงแต่ว่าต่อไปมันก็จะมีเรื่องของการวิวัฒนาการของการเลี้ยงในกลุ่มนี้ขึ้นมาจากเดิมเคยผ่านการโรคระบาดขึ้นมาจะมีการเพิ่มจำนวนแม่มีการรีป๊อปภาษาเขาเรียกรีป๊อปก็คือว่าเอาแม่มาใส่ได้ไหมมีการเลี้ยงฟาร์มเอาฟาร์มตรงนั้นกลับมาพื้นที่การเลี้ยงได้ไหมแล้วต้องวางระบบยังไงนะครับผมขออนุญาตใช้คำศัพท์คำว่าเพราะว่าคือโชคดีที่โรคนี้นะมันมาหลังโรคระบาดของคนก็คือส่วนของโควิดทำให้คำศัพท์หลายๆคำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนต่างๆ รูปแบบ herd immunity อะไรต่างๆรูปแบบการมี social distancing นะครับมันก็เลยเวลาเราพูดกับทางผู้เลี้ยงเนี่ยค่อนข้างง่ายก็คือถ้า social distancing ก็คือเรื่องของระบบ biosecurityที่ค่อนข้างจะแน่นต้องการรักษาไม่ให้ตัวเองไปเจอคนอื่นหรืออีกแบบนึงที่เราเรียกว่า โทษนะครับลักษณะของ new normal ในช่วงแรกเนี่ยหลังจากการฟื้นฟูขึ้นมาในการเติม repopulation ขึ้นมาเกษตรกรฟาร์มกลุ่มนี้ก็ต้องเผชิญในสภาวะที่เขาเรียกว่าเป็น new normal คือต้องอยู่อย่างเป็นแบบอยู่แบบห่างๆอย่างงวงๆอะไรก่อนก็คือไม่สามารถที่จะฟื้นฟูกลับเข้าไปสู่ในจำนวนเก่าได้ต้องอาจจะสักเหลือ 50% ก่อน 80% ก่อนแล้วสักอีกปีถึง2ปีถึงเมื่อสถานการณ์เบาบางลงเรามีทิศทางจากเสียดแซนบ็อกซ์มากขึ้นซึ่งณวันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าเรามีทิศทางที่จะสามารถทำให้การฟื้นฟูธุรกิจสุกรอย่างยั่งยืนเนี่ยเริ่มมีทิศทางมาแล้วก็จะเป็นการปรับตัวอย่างต่อไปที่ตอนนี้ก็อาจจะต้องใช้วิถีทางการเลี้ยงแบบ New Normal ไปก่อนนะครับที่ฝากไว้ครับผมค่ะอันนี้คือฝากสำหรับทั้งผู้ประกอบการนะคะแล้วก็รวมไปถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสุกรด้วยเองนะคะแน่นอนเลยค่ะว่ามันอาจจะมีอะไรที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ใหม่ๆที่จะต้องทำไปในอนาคตนะคะเพื่อที่จะทำให้โรคระบาดต่างๆนะคะรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราจะได้สามารถรับมือได้แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะโครงการนี้นะคะอย่างโครงการแซนด์บ็อกซ์เนี่ยแน่นอนเลยว่าผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงนะคะผู้ประกอบการแล้วก็รวมถึงผู้บริโภคอย่างพวกเราเองค่ะทางสวพ.ค่ะท่านดร.สุวิทย์ค่ะเล็งเห็นว่าประโยชน์เหล่านี้เนี่ยที่เราจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างคะท่านคะครับตอนที่เราคุยกันเรื่องโครงการเนี่ยนะฮะเราพยายามที่จะประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราพยายามนั่งนึกว่าตัวเกษตรกรหรือเจ้าของฟาร์มเนี่ยรู้สึกอย่างไรเมื่อหมูเนี่ยมันจะต้องตายไปจากสิ่งที่เขาเลี้ยงแล้วลงทุนมาแล้วก็ใช้ระยะเวลามาพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นในบริบทที่ทางอาจารย์เดชฤทธิ์คุณหมอบุรินทร์ได้พูดถึงเนี่ยนะฮะว่าเรารวมทีมมาทำเรื่องนี้จริงๆแล้วสวก.หวังมากๆเลยนะครับจับกับโครงการเนี่ยว่าเพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาโครงการการที่เราได้พูดคุยนะครับกับผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ทีมของนักวิจัยในระดับพื้นที่อย่างเงี้ยมาแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าการคัดเอาองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยทดสอบในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยจะเกิดผลกระทบเชิงบวกแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบุรินทร์บอกใช้เวลาสักนิดนึงเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะเกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นเจ้าของฟาร์มครับตัวเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยว่าวิธีปฏิบัติที่มันถูกต้องเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ลองผิดลองถูกนะฮะเพราะว่าอยู่ในกำกับของทางนักวิจัยด้วยนะครับแล้วก็อาศัยประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกันปรับเปลี่ยนวิธีการเนี่ยเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเกิดโรคติดโรคนะครับมาจากทั้ง2ชนิดทั้งปากเท้าเปื่อยแล้วก็โรคไอวาแอฟริกันเพราะนั้นในส่วนของเกษตรกรที่เข้ามาร่วมโครงการตามที่อาจารย์บุรินทร์ได้พูดถึงเนี่ยนะฮะว่าผมเชื่อว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ไปกว่ากันก็คือว่าทำอย่างไรที่จะเอาองค์ความรู้เหล่านี้นะครับ พยายามขยายผลให้กับเกษตรกรรายใหม่ๆทั้งในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีแล้วก็ขยายผลไปในอำเภออื่นไปในฟาร์มอื่นนะครับเพื่อให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็รักษามาตรการเหล่านั้นเอาไว้นะครับเพื่อภาพรวมของการเลี้ยงหมูในจังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยนอกเหนือจากองค์ความรู้นะครับ
ทีมนักวิจัยนะครับยังต้องมีเกษตรกรเนี่ยที่ให้ความใส่ใจแล้วก็ร่วมมือกับทางนักวิจัยที่จะกำหนดมาตรการเหล่านั้นที่เข้าใจเห็นในเชิงประจักษ์นะครับจากการไปทำแซนด์บ็อกซ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าอ๋อปฏิบัติแบบนี้มันดีกว่ามันช่วยลดการระบาดมันช่วยตัดวงจรของการเกิดโรคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเกษตรกรรายใหม่ๆเจ้าของฟาร์มรายใหม่ก็มาเรียนรู้จากแซนด์บ็อกซ์กับตัวการบอกเล่าเรื่องของตัวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการย่อมทำให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจการฟื้นฟูนะครับทั้งในตัวเกษตรกรรายเดิมเนี่ยที่ต้องสูญเสียเงินทุนไปในช่วงที่ผ่านมานะครับรวมถึงเศรษฐกิจชุมชนซึ่งมันจะต่อเนื่องไปถึงธุรกิจอื่นๆอีกนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเท่านั้นผู้บริโภคอย่างเราๆนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากสุกรจากเนื้อสุกรอย่างเช่นหมูเส้นเนี่ยนะครับในโซเชียลเนี่ยขายดีจะตายนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดประโยชน์รวมถึงตัวผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับยาเวชภัณฑ์นะครับอาหารสัตว์อุปกรณ์ที่ส่งเสริมในการเลี้ยงอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าจะกลับมาใหม่นะครับเพราะว่าการเลี้ยงสุกรเนี่ยเริ่มมีความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการปลอดจากโรคมีความเสี่ยงลดลงนะครับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยที่คิดแล้วคิดอีกว่าจะกลับมาดีไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดความมั่นใจเพราะฉะนั้นจากผลรวมของการทำงานแบบนั้นเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจของผู้เลี้ยงสุกรในภาพรวมได้ครับค่ะอีกประมาณ1ปีใช่ไหมคะคุณหมอบุรินทร์คะประมาณเดือนเมษายนปี66ปีหน้าน่าจะได้กระจายไปทั่วในส่วนของภาคกลางอย่างที่คุณหมอได้บอกเอาไว้นั่นเองนะคะเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกรเยอะที่สุดค่ะแล้วก็จะขั้นตอนต่อไปก็น่าจะกระจายไปทั่วประเทศเรานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะที่สำหรับผู้เลี้ยงสุกรผู้ประกอบการแล้วก็อย่างที่ท่านดร.สุวิทย์บอกนี่แหละค่ะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายๆท่านนะคะในหลายๆด้านด้วยที่จะได้รับประโยชน์กันไปนั่นเองค่ะวันนี้ได้ทราบไปแล้วนะคะสำหรับ1โครงการวิจัยดีๆโครงการแซนด์บ็อกซ์กับการวางระบบฟื้นฟูฟาร์มสุกรนะคะซึ่งเราได้ฟังแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหมีความหวังขึ้นมาเลยค่ะราคาสุกรก็จะได้ลดลงไปด้วยนะคะผู้บริโภคก็จะได้แฮปปี้ขึ้นมานั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้นะคะเรารอติดตามก้าวต่อไปนะคะถ้าเกิดมีโอกาสทางอาด้าของเราก็อาด้าท็อกเราก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสัมภาษณ์อีกหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะนายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุลค่ะปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.เดชฤทธิ์นินอุบลค่ะคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการท่านดร.สุวิทย์ชัยกิตติยศค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรค่ะขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับในครั้งหน้าค่ะอาด้าท็อกของเราจะพูดคุยเรื่องอะไรรอติดตามนะคะสำหรับวันอังคารครั้งต่อไปเองค่ะวันนี้ดิฉันศิรินทร์วิลาศิรินทร์หาญสุจินและแขกรับเชิญทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดีครับ